กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะจังหวัดตรังชายกลยุทธ์พาเข็มไป5เข็มเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม607ให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการเกิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ของจังหวัดตรังเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโรคอ้วนและเกือบร้อยละ50ได้รับวัคซีนเพียง2เข็มซึ่งไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจังหวัดตรังจึงเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้ให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสในการเสียชีวิตเพราะกลุ่มเสี่ยง607คือผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ชายกลยุทธ์พาเข็มไป5เข็มให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่วยสื่อสารทำความเข้าใจทำให้ประชาชนยินยอมมารับวัคซีนมากขึ้นซึ่งหากประชาชนรวมมือกันเต็มทีทางการสวมหน้ากากอนามัยการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นทั้งเข็ม3และเข็ม4เพื่อช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตขณะที่สถานพยาบาลยาและบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมเชื่อว่าจะสามารถเดินหน้าเข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่นได้ในไม่ช้าณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน